ฟีดแบคถึงคนรอบข้างนะครับที่มาทักหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยหล่อขึ้นทำไมทำอะไรมาหน้าเป๊ะขึ้นตอนแรกก็จะบอกไม่บอกก็บอกดีกว่าเพราะของดีต้องบอกต่อก็เลยบอกว่ามาแก้ไขกำจมูกใหม่สวัสดีครับผมก๊อตมาวินครับก่อนหน้านี้นะครับก๊อตมีปัญหาครับไปทำจมูกของที่อื่นมาครับแล้วมันเบี้ยวซึ่งมาทำให้ก๊อตไม่มั่นใจในการทำงานครับเวลาถ่ายรูปหรือเวลาคุยกับใครนี่ครับก็จะไม่กล้าที่จะมองหน้าครับแบบมันไม่มั่นใจมันเสียบุคลิกครับหลังจากที่ปรึกษาคุณหมอนะครับก็แนะนำให้ใส่ใจการครับทำจมูกแบบเปิดโดยการใช้กระดูกอ่อนหลังหูครับมาเป็นปลายจมูกตรงนี้เพื่อจะทำให้ทรงสวยขึ้นครับในใจก็คือมั่นใจคุณหมอครับว่าคุณหมอต้องทำให้ดีมากแน่นอนครับแล้วช่วงระหว่างที่ดมยาครับเหมือนนับ1 2ครับสบายครับคือรู้สึกว่าตัวเองหายไปแป๊บนึงตื่นมาก็คือไม่ปวดครับก็ทำให้รู้สึกว่าสบายเราไม่มีความตกใจหรือความกลัวเลยและตอนนี้ก็ทำมาแล้ว2สัปดาห์นะครับไม่บวมไม่ช้ำเลยครับไม่มีรอยช้ำแม้แต่นิดเดียวเลยครับขอบคุณครับขอบคุณโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งในมันอยู่ครับที่ทำให้ก๊อตมั่นใจขึ้นครับทำให้แบบกล้ามองกล้องกล้าเล่นกับคนอื่นนี้มากขึ้นครับทำให้เป็นตัวเองมากขึ้นครับตอนนี้แฮปปี้กับชีวิตมากครับ